หลุดอ่ะไหนจะให้ดูก่อนแกะมาแล้วหลุดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อก Channel ครับวันนี้เรามีขอมาแกะกล่องครับผมชื่อช่วงใหม่เลยแกะกล่องสั่งอาจจะมีแค่ EP เดียวนะ จริงๆอยากสุ่มมากเลยแต่ว่าไม่เคยสุ่มอะไรเลยอยากได้อะไรเราก็สั่งมาแล้วเขาก็ส่งมาเสร็จแล้วเราก็แกะแต่คราวนี้บังเอิญว่าเขาส่งมาพร้อมกันไงเราสั่ง10กว่าชิ้นเอ๊ะในเมื่อมาพร้อมกันแบบนี้เนี่ยเราก็แกะกล่องกันดีกว่าเลยอย่างที่ช่วงนี้แกะกล่องตอนนี้เรามาเริ่มชิ้นแรกกันดีกว่าครับคือชิ้นนี้ครับฉะนั้นอันนี้ลงไปก่อนนะปรื๊ดจำได้ไหมว่าสั่งอะไรไปบ้างแต่ละชิ้นเนี่ยชิ้นเนี้ยรู้เพราะมันเป็นชิ้นที่เอกลักษณ์มากแต่อันอื่นทั้งหมดอะไม่รู้ว่าแต่ละห่อคืออะไรแกะกันดีกว่าครับไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกูพี่โก้ไหมว่าพอเขามาส่งของนะเรารู้แหละทุกคนก็เขาก็ดูแลตัวเองเนาะเราก็ดูแลตัวเองนะครับทุกชิ้นก่อนเข้าบ้านเราจะพ่นแอลกอฮอล์เริ่มรู้สึกว่าอยากจะพ่นเพื่อความสบายใจนะหลุดใช่ไหมเอาหลุดหลุดอ่ะเออน่ะไม่เป็นไรมั้งตอกตะปูเอาก็ได้นิดหน่อยเองอ้าวแล้วพอขยับตำแหน่งแล้วพ่นตำแหน่งเปลี่ยนอ้าวไม่เหมือนเดิมเลยครั้งนี้อ้าวพ่นอีกก็ตอนนี้ยังไม่ได้พ่นเมื่อกี้มันคือชั้นไม้วางต้นไม้วางแคคตัส1 2 3 4 5 6ชั้นตอนนี้เราโหดตรงนี้แบบว่าต้องประกอบเป็นไงขอดูทำความเข้าใจก่อนอ๋อรู้แล้วเราต้องไปข้างหน้าเดี๋ยวขอเวลาประกอบชิ้นนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาแกะชิ้นต่อไปนะครับโอเคครับชิ้นแรกเรียบร้อยแล้วก็มีชำรุดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเราแก้ไขได้ด้วยการเอาสกอตเทปติดที่ขาเขานะครับเพราะว่าตะปูเขาตีมาลึกไม่พอมันก็เลยไม่ค่อยยึดกันไม้ส่งกลับอาจจะแพงในการซ่อมชั้นวางแคคตัสนะครับ296บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วก็400บาทพอดีงานดีกว่านี้ก็จะแพงกว่านี้ไว้หน้าบ้านประมาณนี้แหละพอแล้วนะห่อต่อไปกันดีกว่านะครับโอ้มีกระเป๋าค่ะพ่นให้หมดเลยจ้าเห็นเขากำลังฮิตก็เลยไปหาจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้ที่ออกกำลังกายแบบยางยืดๆจะมีโพยวิธีท่าทางต่างๆนะแล้วก็มีสายต้านก็จะแบบออกกำลังกายยืดเหยียบตรงนั้นเหยียบตรงนี้แล้วก็ดันอะไรเงี้ยใครหาแบบนี้อยู่นะครับเครื่องที่ออกกำลังกายยางยืดก็อย่าพี่โก้แปะลิงก์ไว้นะครับชิ้นที่3ดีกว่าครับชิ้นนี้เห็นว่าชื่อตัวนี้มันด่างหมดละใครที่เคยทำพี่โก้จะรู้ว่ามันด่างเพราะว่ามันโดนแอลกอฮอล์เอ้ามีซ้อนอีกชั้นด้วยหูเล็กมากเลยอ่ะเล็กมากเล็กเกินโคมไฟโซลาร์เซลเล็กมากอ่ะมันโดนต้มปะเนี่ยอันนี้กี่บาทไม่ถึงร้อยมั้งไม่ถึงร้อย59บาทมีน็อตมาด้วยมีคู่มือเสร็จสับนะไหนต้องเปิดดูซิมันได้ปะติดเลยเอ้ยได้เอาไปแปะไว้หน้าบ้านเฉยๆให้พอมีแสงวงจุ้ยชิ้นถัดไปเย้มาแล้วซิมกันลอย iPhone ถูกรุ่นมั้ยเนี่ย iPhone 5ฮะ SE ถูกต้องครับใช้ SE อยู่นะมันแตกร้าวและแหงไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจนแบบไม่ไหวแล้วคำว่าไม่ไหวแล้วควรใช้กับมือถือมากกว่าควรสั่งมือถือใหม่เปลี่ยนฟิล์มไปก่อนนะช่วงนี้ยี่ห้อไหนจะเป็นผู้สนับสนุนพี่โก้ก็ติดต่อได้นะครับได้ครับยินดีครับแล้วก็จะใช้ติดมือตลอดเวลาเลยล่ะชิ้นต่อไปซิม AIS นะจ๊ะสั่งมาทำไมอยากได้แค่เบอร์ที่ถูกที่สุดแพ็กเกจไม่ต้องอะไรเยอะเพราะว่าจะมาเปิด Disney Plus มีใบเสร็จให้ด้วยห้าสิบบาทถูกต้องส่งฟรีด้วยนะ50บาทอ่ะแล้วใช้คอยอีกเบ็ดเสร็จเหลือประมาณ28บาทชิ้นต่อไปดีกว่าครับไปกันไวๆไปกันว่องๆเลยชิ้นนี้ห่อแดงนะครับพ่นก่อน
ทำไปเถอะอะไรทำแล้วสบายใจเราก็ทำนะครับอันนี้ครับ okay. เป็นเครื่องฟอกอากาศครับอันเล็กๆสำหรับดับกลิ่นในครัวดับกลิ่นน้ำมันดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงต่างๆถ้าใครอยากดูรีวิวนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไม่คอมเมนต์ก็ทำอยู่ดีแล้วครับชิ้นนี้ได้มาในราคารวมส่งแล้วนะ517บาทชิ้นถัดไปอันนี้เป็นกล่องอันนี้เป็นที่เก็บแปรงสีฟันครับหน้าตาก็ดูดีอยู่นี่อันนี้โอ้โหอันจับๆรู้เลยอ่ะไม่มีกรอบไม่มีอะไรเลยใดๆทั้งนั้นพอเราอยู่บ้านมากขึ้นนะครับเราก็จะรู้สึกว่าบ้านเรารกถูกป่ะเพราะว่าเราไม่หยุดซื้อของเข้าบ้านชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นวางของอ่ะกล่องใหญ่กันดีกว่าครับชิ้นนี้ชั้นวางของอีกแล้วชิ้นละ129บาทครับอันนี้โอเคโยนไปกล่องสุดท้ายแล้วกับการแกะกล่องต้องระวังแตกด้วยชิ้นเนี้ยก็คือชุดไฟโซลาร์เซลล์นะครับชิ้นนี้ถูกมั้ยถูก419บาทมีสายไฟยาว5เมตรด้วยนะโอเคหมดแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ครับกับของใช้ในบ้านก็เดี๋ยวชอบชิ้นไหนก็ดูลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพี่โก้จะใส่ไว้ให้ทุกชิ้นเลยว่าอะไรกดที่ลิงก์ไหนนะครับสั่งตามกันได้นะครับอาจจะแพงจะถูกกว่านี้ก็แล้วแต่กันนะในการเรื่องหาแต่ว่าอันนี้คือที่พี่โก้พยายามหาและคัดแล้วว่าโอเคกับพี่โก้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปบอกแชร์ให้พี่โก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้ว